ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้นะครับผมเน้นย้ำเสมอว่าวันนี้ที่เราได้ตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นจาก14วัน7วัน14วันที่ผ่านมาที่เราได้ทำตัวเราเองแล้วเราก็ทำกันกับสังคมร่วมมือกันถึงได้อย่างนี้หลายวันนี้มีคนกังวลใจมากส่วนตัวผมเองก็กังวลใจเหมือนกันแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงกังวลใจ ว่าในอีกเจวันข้างหน้าหรือ14วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นที่แล้วมาไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ครับท่านมีสติตลอดเวลาท่านจะทําการค้าท่านจะทาอะไรทั้งหลายมีสติตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันไว้ทําไม่กี่ข้อตังนี้ทุกคนต่างคนต่างช่วยกันทําแล้วขณะเดียวกันท่านออกไปที่ร้านค้าท่านได้อิสระเสรีต่างๆเพิ่มขึ้น ท่านก็อาจจะทำหน้าที่อีกคนหนึ่งแทนที่จะรอชุดหน่วยกำกับชุดตรวจมาท่านแนะนำร้านค้ากิจการนั้นด้วยไมตรีจิตหน่อยหนึ่งนะครับว่าแนะนำให้เขาปรับปรุงยังไงช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วให้เขาได้พัฒนาเขาเองขึ้นมาเพราะว่าในช่วงสองสาวันนี้เองพึ่งที่เราเพิ่งเริ่มมาตรการนี้ถ้าท่านเป็นชุดตรวจด้วยอีกคนหนึ่งไม่ต้องพึ่งใครครับเราเพึ่งซึ่งกันและกัน สังคมไทยเราก็จะรอดอย่าลืมนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นถึงจะทำให้เราไม่มีตัวเลขอีกเลยแล้วก็เราจะได้ผ่านพ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ภายในเดือนสองเดือนนี้อย่างเก่งก็คือสองเดือนถ้าท่านต้องการสี่ระยะนี้สองเดือนนี้เท่านั้นแล้วเราก็จะปลอดโรคปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับ